ษณะที่เรียกว่าไม่ต้อนรับสายตาแปลกๆนะของผู้คนนะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสายตาที่เรียกว่าเป็น question mark เป็นคำถามมาทำไมอ่ะพิการแล้วทำไมไม่อยู่บ้านคือมันเป็นความรู้สึกของคนอื่นที่เห็นเราสูญเสียเห็นเราต่ำต้อยผมคิดว่าอันเนี้ยมันบั่นทอนความมั่นใจนะที่จะทำให้คนพิการเนี่ยออกสู่สังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมนับจากอดีตถึงปัจจุบันเรื่องราวของสิทธิความไม่เท่าเทียมกันในสังคมสำหรับผู้พิการยังคงมีให้เห็นอยู่บ้างครับและหนึ่งในผู้พิการที่เราจะมาพบและพูดคุยในวันนี้ท่านก็คืออาจารย์สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการครับเรื่องราวของอาจารย์ตันจะมีอะไรที่น่าสนใจตามผมมาครับเชิญนั่งเลยครับจานยุ่งหน้าดูเลยครับช่วงนี้ครับก็เป็นปกติครับนะทำงานก็สนุกนะคุณพ่อเรบอกว่าถ้าคุณทำงานนะให้สนุกเนี่ยก็คือเหมือนกับคุณไม่ได้ทำงานเลยเวลาที่เห็นสายตาของบุคคลภายนอกเขามองมาที่เราแบบดูแล้วไม่เท่าเทียมกันนะครับอาจารย์รู้สึกไงฮะผมออกจากบ้านเนี่ยนะสมัยเด็กๆเนี่ยโผล่ออกจากหน้าบ้านนี้ก็เห่ากันระนาวเลยนะคนใช่ไหมครับสุนัขครับนะอันนี้เรื่องจริงนะสุนัขจริงเหรอครับสุนัขเนี่ยเออเหรอฮะพอเห่าเสร็จทุกสายตาก็จะมองนะนั้นเราต้องสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ตั้งสติให้ดีว่าเออเห่าได้ก็เห่าไปนะครับมองได้ก็มองไปนะคือสังคมไทยเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตเนี่ยนะส่วนมากก็มีมุมมองต่อคนพิการที่เป็นบุคคลที่น่าสงสารแต่ไม่ได้เน้นว่าจะทำอย่างไรให้เขามีศักยภาพแล้วก็ออกมาสู่สังคมแต่หลังจากกระแสของสังคมเนี่ยที่มีมุมมองในเรื่องของสิทธิพลเมืองนะตั้งแต่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540นะตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสิทธิพลเมืองเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคนพิการก็ได้ออกมาเรียกว่าใช้สิทธิ์มากขึ้นแต่ก็ยังมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางนะครับมีระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆเกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างแท้จริงนะเพราะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็อยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นนะอันนี้คือวิธีการในการที่จะต่อสู้กับจะสู้ด้วยวิธีคิดด้วยวิธีคิดนะต้องเริ่มที่เราก่อนผมเองแล้วก็หลายๆครอบครัวนะโชคดีที่ครอบครัวเนี่ยเห็นเราเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมที่ไม่แตกต่างจากคนอื่นเป็นยังไงมาไงอาจารย์ถึงมาทำงานที่มูลนิธินี้ได้ครับจริงๆเป็นคนหนองคายนะครับเกิดมาก็ถึงเวลาเดินก็ไม่เดินนะแล้วก็เอ๊ะทำยังไงล่ะนะโอกาสที่เด็กพิการจะได้เข้าไปเรียนเนี่ยมันไม่มีอ่ะนะไม่มีก็โชคดีที่ได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนศรีสังวาลนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตอนนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนคนพิการแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยก็อยู่จนกระทั่งจบม.3นะผมก็ไปสอบเข้าที่สวนกุหลาบนนทบุรีได้สอบและสอบได้เพราะเหรอครับนะได้สอบเนี่ยมีระยะสำคัญนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยโรงเรียนส่วนมากปฏิเสธครับไม่ต้องมาสอบไม่ต้องมาสมัครให้เสียเวลานะเพราะว่าคุณพิการคุณจะมาเรียนอย่างไรคุณจะเรียนไปทำไมคำถามมากมายนะแต่ผมสามารถตอบคำถามได้นะแล้วผมนั่งรถเข็นหินที่สุดก็คือว่าแล้วเธอจะขึ้นไปห้องเรียนได้อย่างไรนะผมไม่ต้องตอบอะไรมากลุยเลยนะผมกระโดดลงจากวีลแชร์นะลากวีลแชร์ขึ้นบันไดก็สอบติดนะแต่ก็เรียนได้แป๊บเดียวนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนึ่งก็คือผมสนใจอยากจะติดทีมชาตินะคือแข่งกีฬาสองก็คือได้ยินแว่วๆว่าที่พัทยาเนี่ยนะมีการสอนทางด้านโปรแกรมเมอร์ให้กับคนพิการก็ตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะบอกที่บ้านว่าเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ได้เรียนอาชีพแล้วก็ได้เล่นกีฬาด้วย
คือเราอยากติดทีมชาติอยากไปเมืองนอกนั่นคือความฝันนะแต่เป็นแรงผลักดันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราไปสมัครแล้วเนี่ยเราถูกปฏิเสธใครจะไปช่วยเธอมันลำบากนี่คือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนี่คือการกีดกันนะที่คนพิการเนี่ยโดนเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในการที่จะติดทีมชาติให้ได้ปี2530นะกลับมาเรียนหลักสูตรที่เรียกว่าเต็มหลักสูตรแล้วนะคราวนี้เรียนเพื่อจะออกไปทำงานจริงๆนะครับแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณพ่อเรย์บอกว่าให้ผมกลับมาเป็นครูนะที่นี่นะผมก็รับมาเป็นครูที่นี่นะครับจากเป็นครูนะทำกิจกรรมนะต่างๆในโรงเรียนก็มาเป็นหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์นะครับมาเป็นครูใหญ่นะครับแล้วคุณพ่อเรย์ก็มักจะถามคำถามว่าถ้าพ่อไม่อยู่โรงเรียนจะอยู่อย่างไรนะเพราะว่าคุณพ่อเรย์เป็นผู้ที่ระดมทุนจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยมาช่วยโรงเรียนก็เลยเกิดมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการขึ้นนะเพื่อที่จะดำเนินงานทางด้านคนพิการนะอย่างต่อเนื่องนะจนถึงทุกวันนี้ผมเองก็เข้ามาเป็นเลขาธิการมูลนิธินะครับตั้งแต่ก่อตั้งก็จนถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจของผู้คนในสังคมนะที่มีต่อคนพิการนะผมอยากให้คนในสังคมเนี่ยเห็นคนพิการเป็นคนแล้วให้โอกาสเขาในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เรียนหนังสือได้ออกมามีงานทำได้ใช้บริการสาธารณะรถรามาช้างเท่าเทียมกันบุคคลทั่วไปในสังคมผมคิดว่าอันนี้จะทำให้ชีวิตของคนพิการและชีวิตของครอบครัวที่มีคนพิการและทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ผมก็มีโอกาสเข็นรถเข็นนะหรือบางทีก็โยกรถโยกนะออกไปตามถนนตามซอยระหว่างทางเนี่ยมันต่างกันมันสะท้อนใจอ่ะว่าเอ๊ะทำไมคนมันต่างกันเยอะทำไมคนพิการไม่มีโอกาสเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นแรงผลักดันนะให้เราเห็นว่าจะต้องมีงานที่จะต้องทำอีกเยอะปัญหาของผู้พิการส่วนใหญ่คืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรื่องใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของทัศนคตินะมันเป็นด่านแรกเลยนะตัวคนพิการเองพอพิการแล้วโอ้โหเราหมดนะถ้ามีมุมมองทัศนคติแบบเนี้ยมันมีแต่ทำให้ตัวเองเนี่ยต่ำแต่ถ้าก้าวข้ามอุปสรรคในเรื่องของทัศนคติไปแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะตึกรามบ้านช่องขนส่งมวลชนนะหรือนโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยยินดีต้อนรับเข้ามาอาจารย์ครับและอาจารย์มีแนวทางหรือโครงการในการแก้ปัญหาให้กับผู้พิการเหล่านั้นไหมครับประการที่หนึ่งคือเราก็ยังมุ่งเน้นเรื่องของการฝึกอาชีพการจัดหางานการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำนะฮะตอนนี้แนวโน้มก็คือเราจะส่งเสริมให้เขาทำธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะนี่คือเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดประการต่อมาก็คือนะเราก็รณรงค์ให้มีกฎหมายคนพิการให้มีการพัฒนากฎหมายนะให้มีการเสนอนโยบายใหม่ๆนโยบายที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการแค่นั้นไม่พอเอ๊ะจริงๆแล้วบางทีมีกฎหมายออกมาดีๆนะคนพิการเข้าไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเปิดสายด่วนคนพิการขึ้นมาเบอร์1479ซึ่งเราก็เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มเพื่อเป็นทางเลือกทางออกให้กับคนพิการสามารถที่จะได้มีที่พึ่งนะครับคือทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้ทุกคนในสังคมเนี่ยออกมาใช้ชีวิตออกมาใช้บริการร่วมกันได้ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่ก็อยู่แต่ในบ้านไม่ออกสังคมครับสังคมที่นี่ก็มีแต่คนพิการด้วยกันก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องครับที่นี่เหมือนบ้านหลังที่2ของหนูอะค่ะได้พบปะกับ
ผู้คนมากมายแล้วก็รู้จักกันอยู่ร่วมในสังคมมากขึ้นแตกต่างจากที่หนูเคยเรียนแล้วก็เคยอยู่ที่บ้านมาก่อนค่ะแน่นอนครับการทำงานส่วนกลางหรือทำเพื่อสังคมครับมันจะต้องเจอปัญหากับอุปสรรคอุปสรรคที่เจอส่วนใหญ่คือเรื่องอะไรฮะกว่าจะทำความเข้าใจเนี่ยใช้เวลานะครับเมื่อใช้เวลาแล้วเนี่ยข้อที่สองก็คือเรื่องของความต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่เขารับตำแหน่งจนถึงวันที่เราเข้าไปคุยกับเขาได้เนี่ยนะหมดวาระนะครับใช้เวลาเยอะมากประการที่สามก็คือว่าในฝั่งของคนพิการที่ถูกกดทับมานานๆ นะถูกริดรอนสิทธิ์มานานๆอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลนะเราต้องใช้พลังเยอะมากในการเข้าไปถึงครอบครัวของเขาเข้าไปถึงหัวจิตหัวใจของเขานอกจากครอบครัวแล้วระบบสนับสนุนของสังคมล่ะนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลไกของรัฐนะภาคธุรกิจภาคเอกชนนะภาคองค์กรไม่แสวงผลกำไรทุกฝ่ายจะต้องระดมพลังกันเข้ามาช่วยแล้วก็ถ้าพูดถึงองค์กรต่างๆเนี่ยเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะจากองค์กรในท้องถิ่นนะยกตัวอย่างเช่นเมืองพัทยานะหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหรืออบจ.ชลบุรีเนี่ยอย่างอบจ.เนี่ยเราออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับอบจ.ชลบุรีนะทุกเดือนคืออะไรที่เป็นความรู้ความสามารถของเราเนี่ยเราแบ่งปันเราให้แก่สังคมในขณะเดียวกันสังคมชุมชนมีอะไรที่สามารถแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับเราได้เราก็ได้รับการสนับสนุนเหล่านั้นครับสำหรับทางจังหวัดชลบุรีนะครับโดยองค์การแพทย์สุจังหวัดชลบุรีและก็เมืองพัทยาเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางมูลนิธินะครับที่จะสร้างอาคารฝึกอาชีพให้กับผู้ที่มีความพิการอีกส่วนหนึ่งก็คือการร่วมมือกันในการจัดโครงการนะครับไปให้ความรู้กับผู้พิการตามอำเภอต่างๆของจังหวัดชลบุรีผมเชื่อว่าการมีมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้พิการในจังหวัดชลบุรีเองรวมทั้งผู้พิการจากทั่วประเทศด้วยนะครับมาถึงวันนี้แล้วอาจารย์คิดว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังครับเราฝึกอาชีพให้กับคนพิการที่เข้ามาแล้วก็จบออกไปเนี่ยนะได้ประมาณ 3,500 คนถ้าเทียบกับคนพิการเกือบ2ล้านคนเนี่ยมันเทียบไม่ได้นะครับแต่ 3,000 กว่าคนเนี่ยนะเขาเป็นแรงนะไปสร้างพลังให้กับคนพิการอื่นๆในสังคมนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังเป็นปัญหานะคนพิการถูกทอดทิ้งหรือคนยากคนจนที่ถูกทอดทิ้งถูกริดรอนสิทธิ์อันนี้คือหน้าที่ของเราคำว่าความยากจนในมิติของพระมหาไทยเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนะครับบางคนจนอำนาจนะจนสิทธินะจนทางด้านจิตวิญญาณนะอาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีแต่เขาถูกกดทับทางจิตวิญญาณนะเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปของพระมหาไทยเนี่ยเราก็จะดูว่าใครคือคนที่ถูกทอดทิ้งที่สุดแล้วเราจะช่วยคนกลุ่มนั้นได้อย่างไรในสมัยช่วงที่เป็นนักเรียนก็มีโอกาสที่ได้ติดสอยห้อยตามอาจารย์ท่านไปทำงานผมเห็นอาจารย์ท่านทำงานแล้วนะครับก็มีผมดูท่านบางทีท่านต้องเข็นรถไปตามสถานที่ที่มีความยากลำบากบางแห่งท่านต้องคลานนะครับคลานกระดึบขึ้นบนบันไดเพื่อจะไปเยี่ยมนักกีฬาที่ท่านดูแลอยู่นะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ต้องทุ่มเททำงานเพื่อคนอื่นมากขนาดนี้คือคนพิการจำนวนมากเนี่ยมีพลังนะแต่เมื่อออกจากบ้านเนี่ยมันห่อเหี่ยวอ่ะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยอุปสรรคทำอย่างไรเราจะทลายความรู้สึกนึกคิดของผู้คนทำอย่างไรเราจะปรับสภาพแวดล้อมของสังคมของเราเนี่ยให้มันเอื้อสำหรับทุกคนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงมันเป็นพลังจะต้องช่วยกันในการทำงานเพื่อสังคมเพื่อคนพิการต่อไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติทั่วไปหรือว่าผู้พิการต่างก็มีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันครับ
สังคมควรเปิดโอกาสให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้พิสูจน์ถึงศักยภาพที่มีและสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นครับอย่างที่อาจารย์สุพรทำมงคลสวัสดิ์ได้ทุ่มเทช่วยเหลือเพื่อสร้างที่อยู่ในสังคมให้กับผู้พิการเหล่านั้นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนครับในช่วงหน้าครับยังมีสกู๊ปคนไทยใจดีรอคุณอยู่ครับช่วงคนไทยใจดีคนไทยใจดีของเราในวันนี้คือดร.เมธีธรรมวัฒนาอาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการยางยืดเปลี่ยนชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆมานานกว่า2ปีแล้วค่ะที่มาของโครงการยางยืดเปลี่ยนชีวิตนะครับมาจากที่ผมเป็นคนชอบทำงานจิตอาสาอยู่แล้วแล้วได้ไปร่วมงานจิตอาสาของผู้จัดท่านหนึ่งผมก็เลยกลับมาคิดนะครับว่าเราจะเป็นผู้จัดจิตอาสาบ้างได้ไหมก็กลับมาคิดแล้วก็ค้นหาข้อมูลดูปรากฏว่าก็ไปพบยางยืดนะครับที่เขาใช้ในผู้สูงอายุก็มีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ยาวดูแล้วไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่ผมก็เลยคิดมาทดลองประดิษฐ์ดูการพัฒนายางยืดในปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด22แบบนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1คือประเภทของเป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับเด็กประเภทที่2เป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุประเภทที่3เป็นสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับและที่4ก็เป็นยางยืดสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็นักกีฬาครับผมไปเจอผู้ป่วยท่านนึงเนี่ยปรากฏว่าท่านบอกว่าเพื่อนๆเขาได้ยางยืดหมดแล้วทุกครั้งที่เข้ามาโรงพยาบาลเขาจะมารอผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านเนี่ยไปถักยางยืดมาแจกเพราะว่ายังมีผู้ป่วยอีกมากมายครับที่มารอเราผมว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นรางวัลของผมเลยเพราะว่าทุกคนได้สิ่งประดิษฐ์ของผมไปแล้วมีความสุขเอาไปใช้และสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ความตั้งใจดีที่อยากจะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยอาศัยความสามารถตามความถนัดของตนเองเหมือนอย่างที่ดร.เมธีทำอยู่นี้ก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมได้ไม่ยากนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วถ้าเราเห็นคนพิการเป็นคนเป็นสมาชิกหนึ่งนะที่มีอะไรเหมือนกันให้โอกาสเขาในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองผมคิดว่าอันนี้จะทำให้ชีวิตของคนพิการและชีวิตของครอบครัวที่มีคนพิการและทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข